ไม่ใช่ค่ะยาคนที่มาดูแลได้แต่ว่าทุกวันนี้มันยากินมากก็ไม่ดีนะคุณพ่อนี่หาหมอ2โรงพยาบาลแต่ก่อนแกแข็งแรงขับรถเองได้ไปหาวชิรปาการแล้วก็ไปหาที่โรงพยาบาลกรุงเทพแต่ปรากฏว่าไปหาทียังเนี่ยหมอก็ให้ยามาเปรียบเสมือนว่ายาซ้ำซ้อนนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกหมอว่าเขาไม่ได้บอกหมอว่าเขาไปหาหมออีกโรงพยาบาลหนึ่งยานี้ก็ให้เบาหวานพอไปหาอีกโรงพยาบาลหนึ่งก็ให้เบาหวานความดันมาซึ่งยาสองตัวมาชนกันก็ได้ยามาสองถุงแต่ละครั้งแล้วกินยังไงทีนี้กินยามากไปไตก็แย่อะไรก็แย่ที่ว่าไตแย่นี่ก็คือตอนแรกหนูไปเจอไปโรงพยาบาลกรุงเทพไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็ไปคุยกับหมอว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไมค์มันไวค่ะแล้วอันนี้ยาเบาหวานที่ให้ 2,700 มิลลิกรัมต่อครั้งเนี่ยไม่มากไปเลยคุณหมอหมอบอกว่ามากแต่กินได้โอ้โหเรานึกในใจว่าให้ป้าป๋าหมอกินดีกว่าไหมทีนี้หนูก็พูดคำนี้เหรอหนูไม่พูดกับเขาพูดในใจไม่คิดไม่กล้าพูดไปเดี๋ยววันหลังเราต้องไปอาศัยเขาเขาจะกดเครื่องเอาทีนี้หนูก็ไปที่อยุธยาของคุณหมอบุญชัยคุณหมอบุญชัยที่ว่ารักษาโดยไม่ใช้ยาค่ะพาป้าป๋ากับมาม้าไปอยู่เดือนหนึ่งพยายามจะสรรหาอะไรที่ก็ดีขึ้นเพราะว่าทานที่นั่นอยู่ที่นั่นเลย1เดือนมีบันทับยาเบาหวานนี่เหลือลดลงเหลือแค่5มิลลิกรัมต่อวันส่งให้อาหารแบบเป็นแบบอาหารที่ผักๆอะไรเงี้ยนะจาก 2,700 มิลลิกรัมต่อมื้อเหลือ5มิลลิกรัมต่อวันค่ะลดลาก็ดีขึ้นลดยาเยอะลดอันนี้อันนี้ใส่อันนี้น้ำพริกอะไรไม่ใช่อันนี้ใส่นี้พริกจะได้แซ่บแซ่บอันนี้ดีกว่าอ๋อพริกแซ่บแซ่บเพราะว่าไม่อันนี้อาจจะไม่แซ่บทั้งอาจจะไม่แซ่บก็เลยหลังจากนั้นก็ดีขึ้นทีนี้ก็กลับมาอยู่บ้านนี่กลับมาอยู่บ้านทีนี้แกมีภาวะหัวใจกับเบาหวานอยู่แล้วค่ะครับกลับมาอยู่บ้านได้สักเกือบปีหนูก็ดูอาการแกแบบเดินแล้วแบบดูตัวแข็งๆไม่เขาเคยดูแลตัวเองดีกับกลายเป็นแบบไม่ค่อยดูแลตัวเองเคยแต่งตัวไปไหนแต่งตัวเฟี้ยวเลยพาไปเช็คกลายไม่ดูแลตัวเองพาไปเช็คโรงพยาบาลปรากฏว่าแกเป็นอัลไซเมอร์ระยะที่2ทีนี้หมอโรงพยาบาลหนูถามว่ารักษาไหมแกบอกรักษาไม่ได้บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปดูแลเองก็ดูแลได้ประมาณเดือนนึงกลับไปเช็คใหม่ขึ้นมาเหลือระยะ1เขาบอกไปทำอะไรมาบอกไม่ได้ทำอะไรก็แค่ให้เขาทานยาบำรุงบ้างแล้วก็ให้เขาอ่านหนังสือให้เขาอ่านหนังสืออยู่ว่างๆก็อ่านหนังสือไปแล้วก็ทวนคำจำอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็ดีขึ้นทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูดีแล้วค่ะพอดูดีปุ๊บเดือนสิงหาปี59แกก็อยากไปงานศพของญาติไป 2-3 งานติดๆกันงานสุดท้ายคือที่วัดเทพศิรินคือกินบำรุงแล้วดีขึ้นมาดีขึ้นแล้วอยากไปงานศพไปเทพศิรินขากลับมาตื่นช้ามาคอหันไม่ได้ค่ะเกี่ยวกันไหมก็ไม่รู้อันนี้เราก็ไม่รู้แต่ไปงานศพกับคือคอหันไม่ได้พอคอหันไม่ได้ปุ๊บหนูก็พาไปโรงพยาบาลยังพาไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าคอตกหมอนฉีดยาเสร็จแล้วก็ให้ทำกายภาพทำไปวันที่3ทีนี้ไข้ขึ้นไข้ขึ้นไอขึ้นสูงมากแล้วเอ้ยยังไปหาหมออีกทีหมอบอกอ้าวยังไม่หายอีกเหรอนัด3วันแกก็ให้ฉีดยาซ้ำพอฉีดยาซ้ำปุ๊บไปทำกายภาพไปดึงคอแกก็หนักเลยทีนี้ไข้ขึ้นกลับมาก็เลยต้องส่งโรงพยาบาลน้องก็พาไปเข้าโรงพยาบาลหมอหาลูกไม่เจอค่ะรู้แต่ว่าคอหันไม่ได้แต่หาลูกไม่เจอก็อยู่โรงพยาบาลแล้วเช็คเจอเชื้ออยู่โรงพยาบาลเกือบเดือนก็ยังไม่รู้เขาเช็คเขาบอกเจอเชื้อติดเชื้อกระแสเลือดแต่ไม่รู้แล้วก็มีหนองที่MRI แล้วก็ไปเจอหนองอยู่ต้นหลังกระดูกสันหลังกับหลังท่ออาหารกับหลังกระดูกสันหลังติดกันเลยก็ให้ MRI เสร็จไปเจาะคอด้วยก่อนเจาะคอก็เจอไอ้กระดูกข้อที่3งอกด้วยแต่บอกว่ายังทำอะไรไม่ได้ต้องรักษาคอที่อักเสบเป็นไข้ที่เป็นหนองก่อนก็หลังจาก MRI เสร็จก็เจาะคอเอาหนองออกตรงข้างๆนี่ค่ะพอหายเสร็จเขาก็ให้กลับบ้านก็มาดูแลอยู่บ้านเริ่มเดินได้ค่ะเริ่มจากเดินอ่อนแรงก็เริ่มเดินได้จนประมาณอยู่บ้านได้สัก2เดือนเดินได้สิงหากลับมาเดินสิงหาอยู่20วันกลับมาตุลา
ไอ้กันยากันยาต้นเดือนกันยาสุราแกบ่นว่าแกปวดหัวปวดจะทิ่มแกพูดอย่างนี้แต่ลูกอ่ะไม่รู้ว่าเหตุมันมาจากไอ้กระดูกคอนี่มันกดเส้นประสาททับเส้นข้อที่3มันกำลังเดินงานอยู่แล้วไม่ทราบแกก็บอกแกไม่อยากรู้แกหัวจะทิ่มแกหนักหัวแกปวดหัวแต่เราไม่รู้พอมาถึงเดือนพฤศจิกาเนี่ยแกเริ่มแบบว่าอ่อนแรงคือแบบสุดลงไปแล้วก็แบบเหมือนเขาทิ้งตัวแต่จริงคือเขาไม่มีแรงอ่อนแรงหนูกับน้องก็เอาไม่ไหวเอาไม่ไหวปุ๊บเนี่ยไปโรงพยาบาลอีกหมอที่โรงพยาบาลเดิมก็บอกว่าคนไข้อะไรนะกล้ามเนื้ออ่อนแรงแกพูดแค่นี้ไอเราก็ไม่รู้ไงฮะเพราะหนูไม่ได้ไปตอนที่น้องเขาพาไปอยู่โรงพยาบาลสรุปแล้วเนี่ยกระดูกคอทับเส้นก็หนูก็เลยพาไปที่เนอร์เซอรี่แต่เราไปอยู่ห้องพิเศษแล้วเราสองคนช่วยกันดูอยากจะให้เขาช่วยกายภาพเพราะว่าให้เขากายภาพแล้วก็เขาได้ยกเสียเขามีคนใช่ไหมฮะแต่เราอ่ะไม่มีเราอยู่กันแค่สองคนเรายกเขาไม่ไหวพอไปอยู่ได้7วันเนี่ยภายใน7วันทั้ง7วันคุณหมอมาดูทุกวันแล้วคุณบอกว่าผมไม่คิดว่าน่าจะเป็นอ่อนแรงธรรมดาผมอยากให้ MRI หลังจากนั้นก็ไป MRI ก็เจออันนี้ค่ะที่ทับแล้วทำให้จากคอลงมาเนี่ยคือเดินไม่ได้เลยขยับไม่ได้ขยับไม่ได้มันไปกดเต็มที่ค่ะแล้วก็ผ่าตัดก็ไม่ได้เนื่องจากหัวใจอ่ะมีปัญหาแกมีหัวใจกับเบาหวานมีหัวใจกับเบาหวานด้วยหมอก็เลยบอกว่าอายุป่านนี้แล้วก็ผ่าตัดคงยังไม่คุ้มคือลักษณะว่าอาจจะไม่รอดเพราะว่าหัวใจเนี่ยเป็นสัตว์หลักใหญ่เลยถ้าเกิดว่าค่าเลนส์มันไม่พอค่ะค่าที่จะผ่าเนี่ยต้องให้ถึงระดับที่ว่าปลอดภัยแกถึงจะผ่าตัดได้แต่ถ้าแต่ป่าเขาก็ไม่ยอมอยู่แล้วค่ะหัวใจไม่ผ่านหมอจะไม่สามารถผ่าตัดได้ก็ต้องรักษาหัวใจให้ดีก่อนก็เลยต้องมาดูแลกันเองก็เลยเท่ากับตอนนี้คืออ่อนแรงมือเท้าอะไรขยับเขาบอกว่าโดยทางการแพทย์ว่าจะขยื่นไม่ได้เลยแต่ตอนนี้แกยกอย่างนี้เกาศีรษะได้อะไรได้แต่แกจะไม่ยอมทำคือเราต้องคอยฝึกขาก็กระดิกได้แต่ที่หมอเคยบอกว่าทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแต่ตอนนี้เราก็บริหารเองอะไรเองก็ขยับมือได้แต่มือเริ่มแข็งนะคะมันจะติดข้อเริ่มแข็งพอเริ่มแข็งแล้วก็จากเคยพูดก็พูดน้อยลงพูดน้อยลงแล้วก็จะแบบคือเซนซิทีฟอะร้องไห้เก่งอ๋อใครใช่ใช่จากเคยเข้มแข็งเคยขับรถได้เองอาจารย์แบบว่ามาใครมาอะไรหน่อยเนี่ยเดี๋ยวน้ำตาตกละที่ถึงความหลังด้วยที่ได้พอดูทีวีอะไรหน่อยก็ร้องไห้แล้วก็เลยหลักใหญ่ตอนนี้คือปัญหาคือว่าเดินไม่ได้สรุปแล้วเดินไม่ได้แล้วตอนนี้ทำไมไม่ย้อนไปหาหมอบุญชัยต่อทีทำไมไม่ย้อนไปเพราะว่าหมอบุญชัยนี่คือเขารักษา NCD คือโรคที่ไม่ติดเชื้อแต่เคสนี้มันเป็นเรื่องการที่ว่ากระดูกงอกกดทับเส้นประสาทคือมันไม่ตรงประเด็นประมาณนั้นเพราะว่าที่นู่นมันคือพวกเบาหวานความดันไขมันอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้ลดยาลงแต่ตอนนี้ดูแลเองยาพวกนี้เทือบเกือบไม่ได้กินไม่กินเลยเบาหวานก็ปกติเช็คค่าเลือดออกมาแล้วเบาหวานก็ดีไตก็ดีขึ้นก็จะพาแกความดันก็ดีขึ้นปกติเลยทุกตัวเลือดเช็คร่างกายทุก3เดือนนะคะคือตอนนี้ตรวจเลือดออกมาหมดเนี่ยคุมอาหารได้อะไรได้เพราะกินอาหารทางสายยาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเหมือนคนปกติเลยนะทั้งเบาหวานก็ลงมาเหลือแค่100ต้นค่าไตจากที่เคยแย่ก็ดีขึ้นเพราะว่ายาเราลดลงมากแทบจะไม่ได้กินเลยตอนนี้กินแต่อาหารบำรุงเงี้ยสารอาหารบำรุงมียาบำรุงด้วยแล้วก็เติมข้าวไม่ครับข้าวเนี่ยโถข้าวค่ะทานกลับเยอะๆเลยค่ะกลับเยอะๆเลยทานกลับเยอะๆเลยรสชาติใช่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ค่อยเค็มมากไม่ค่อยเค็มมากเพราะว่าเจ้านี้เขามีชื่อแต่บางเจ้าเค็มมากไปก็ไม่ไหวรู้จักคุณลุงได้ยังไงรู้จักทาง YouTube ดูทาง YouTube อ่ะค่ะอะไรดูทาง YouTube เคยเห็นคุณลุงนานแล้วนะแบบเคยเห็นอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็คิดในใจว่าอยากไปหาแต่พอตอนนั้นมีความรู้สึกว่าพ่อป่วยนู่นป่วยอะไรมันเหมือนวุ่นวายไปหมดก็เลยเหมือนลืมไปเลยอะค่ะ แล้วมาพอมาตอนนี้ก็มาดู YouTube อีก
อ้าวมีคุณลุงขึ้นมาก็เลยดูอีกเด้งมาเลยก็มันจะมาเรื่อยๆพอดูอันนี้ก็พอดูอันนั้นสนใจแล้วก็คลิกๆมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆอ้าวคุณลุงมาดูซะหน่อยอ้าวจำได้แล้วเคยเจอคุณลุงคนนี้แล้วแต่เราก็เหมือนกับว่ามันนานแล้วนะนานแล้วก็เลยเหมือนลืมนึกถึงไปเลยว่าเจอที่ไหนครับเจอใน YouTube มาแล้วทีนี้แบบว่าพอดีพ่อมาป่วยไปอะไรนี้ก็เลยวิ่งนู่นวิ่งนี่ก็เลยลืมไปเลยว่าตรงนี้มันมีทางเลือกอีกทางนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นยังไม่ได้ดูละเอียดดูแค่ว่าจับรักษาคนไข้ดูแค่น่าจะไม่กี่ครั้งนะคะแต่พอมาตอนเนี้ยดูเยอะเลยดูเยอะขึ้นเยอะไม่เยอะไม่รู้ว่าบางทีพี่ตื่นมาได้ยินแล้วงงเลยอยู่แต่ยังทำไอ้ตัวนี้ไม่เป็นนะที่ว่าไลฟ์สดตอน 20:00 น.อ่ะทำไม่เป็นได้ครับเพราะเราไม่เข้าใจว่าระหว่างที่เราดู YouTube กับดูไลฟ์สดเนี่ยพลังน่าจะดีกว่าอันไหนคิดว่าไหนดีกว่าดูเข้าใจว่า 20:00 น.ถ้าเราไลฟ์สดไปกับคุณลุงเนี่ยคุณลุงน่าจะส่งพลังให้เราดีกว่าที่เราไปดูแบบ YouTube แบบผ่านไปหลายวันเป็นเดือนเป็นปีแล้วเป็นบันทึกมันไม่เรียลไทม์ครับผมถ้าเรียลไทม์มันน่าจะดีกว่าแต่ยังทำไม่เป็นนี่คือคำพูดที่เป็นตัวจริงแล้วนะครับที่พูดคือเราเข้าใจมากแล้วเนี่ยเข้าใจว่าเรียลไทม์มันน่าจะดีกว่าถ้าจะดีกว่าแบบดูแบบแห้งๆอะไรแห้งๆคืออัดเทปมานานแล้ว 2-3 ปีแล้วเราค่อยมาดูอย่างเงี้ยครับครับแล้วประกาศไปแล้วยังครับอะไรนะยังไม่ได้เรียนสรุปแล้วคือทางแพทย์ตะวันตกคือปัจจุบันแผนปัจจุบันเอามาเต็มเหนียวแล้วก็คือเต็มแล้วล่าสุดเนี่ยทีมซีดีที่บุญกีนี้ที่เราทางเลือกไปแล้วเพราะว่าตัวนั้นคือเขาก็ผ่านมาถึงที่นี่ก็เป็นทางออกก็แล้วกันเนาะหมอเขียวเจ๊เขาก็ไปมาแล้วไม่นานคือหมอเขียวตัวนี้เราไม่ได้พาไปไม่ได้พาไปแต่เราศึกษามีกินมีธรรมชาติเองเพราะว่าถ้าก็ผสมผสานล่าสุดนี่สองวันนี้คุณพ่อเป็นแบบฉี่ออกมาเป็นเลือดเลยเนี่ยตกใจมากไม่ใช่ฉี่เป็นเลือดฉี่เป็นสีเลือดแล้วมีเลือดด้วยปนออกมาเป็นริ่มๆก็ตกใจที่วันที่โทรหาคุณลุงเนี่ยแหละว่ามันแหมพอเราจะได้ติดต่อคุณลุงหน่อยมันเหมือนเจ้ากรรมเลย เป็นขึ้นมาทันทีงานเข้าเลยเหรออยู่ตั้งนานไม่เป็นมาเป็นตอนนี้ก็เลยคิดว่าเอายังไงดีเอายังดีนะยังดีกว่าหาสมุนไพรมาต้มเองอะค่ะก็ไม่รู้จะทำไงจะรอคุณลุงอะพี่สาวว่าจะพาไปโรงพยาบาลบอกอย่าพึ่งเพราะว่าไปโรงพยาบาลหมอเขาต้องอัดยาอักเสบอัดยาอะไรพวกนี้ให้อีกก็เลยบอกเนี่ยประทังมาก่อนรอคุณลุงก็เลยสองวันนี้ต้มยาให้ก็ดีขึ้นมีพวกยากระหอยตะไคร้ยาดอกขาวพวกรถอักเสบพวกขับฉี่ปัสสาวะอะไรพวกนี้ก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทานน้ำเยอะๆก็ถามว่าเตียปวดไหมแกก็ไม่ปวดแล้วเลือดก็ไม่มีละฉี่เริ่มใสแต่วันนี้ยังมีฉี่ออกมันเหมือนขาวๆแบบเหลืองแต่ว่ามีขาวๆปนก็เหมือนกับว่าต้องทานน้ำเยอะๆถ้าเกิดมีไข้เราก็คิดว่าต้องพาส่งโรงพยาบาลกันเพราะว่ากลัวมันขึ้นไปอะไรเงี้ยตัวไตอ่ะกลัวไม่อยู่ไม่แม่น่านั้นเท่าไหร่ครับคุณนี่อะไรเป็นตอนผมฟังมาตลอดหายใจเองได้อยู่เนาะหายใจได้แล้วบางครั้งเนี่ยตอนมื้อเย็นเนี่ยให้กินพวกเต้าหู้นิ่มๆไข่ตุ๋นกล้วยด้วยค่ะ1มื้อต่อวันกล้วยต้มหรือว่ากล้วยหอมสุกน้ำว้าสุกเนี่ยทานได้อยู่แต่ว่าเนื่องจากให้ทานทุกมื้อเนี่ยยังไม่ได้เนื่องจากฟันไม่ดีฟันจะอักเสบเป็นหนองซึ่งพอเราจะไปหาคุณหมอรักษาคุณหมอก็บอกว่าคนไข้ป่วยแบบเนี้ยเขาไม่อยากรักษาให้เพราะว่าเนื่องจากอ้าปากแล้วเดี๋ยวกลัวจะสำลักถ้าลงปอดอะไรอย่างเงี้ยจะยุ่งนะคะถ้ามีการติดเชื้อที่ปอดอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแย่คนไข้ที่ติดเตียงเนี่ยเขาจะห่วงในเรื่องของการสำลักมากที่สุดทีนี้เราก็อยากให้เขานั่งได้เพื่อที่ว่าเข็นรถไปหาหมอฟันทำฟันได้อย่างเงี้ยมันก็ยังคุณภาพชีวิตกินอะไรได้มือสามารถกินข้าวอะไรได้แต่ทุกวันนี้ให้กินทางสายยาง
สองมื้อแล้วก็มีมื้อเย็นก็มีเต้าหู้นิ่มๆหรือว่าก๋วยปลาต้มอะไรสามมื้อก็กินได้มื้อเย็นมื้อเดียวที่กินทางปากรู้กินทางปากมื้อหนึ่งอาหารฟรีสามมื้อฟรีสามมื้อแล้วก็ยังมีถั่วปั่นโปรตีนสมุนไพรปั่นสมุนไพรแล้วก็มีน้ำผลไม้20กว่าชนิดปั่นสามมื้อพี่ชายทำมาให้ช่วยๆเป็นน้ำผลไม้สด20กว่าชนิดแล้วฟีดไว้ปั่นรวมกันก็กินแล้วก็ผิวใสดีแต่ไอที่เดินไม่ได้ก็ยังไม่หายแต่สุขภาพโดยรวมอื่นเช่นเบาหวานความดันไขมันในเส้นเลือดค่าไตดีขึ้นขาดยางเนี่ยคือเดินไม่ได้เพราะว่ากระดูกข้อที่3ตรงคอเนี่ยทับเส้นประสาทผ่าตัดก็ไม่ได้อีกสรุปแล้วเป็นอย่างนั้นเท่าที่ฟังดูเนี่ยนะครับเป็นนักสังเกตการแล้วก็เป็นนักปฏิบัติการที่เยี่ยมมากทั้งคู่คือทุกอย่างที่ทำให้พ่อจะจดละเอียดไปหมดตอนนี้กินอะไรตอนนี้พลิกขวาพลิกซ้ายฉี่กี่ครั้งอึตอนไหนอะไรยังไงจดไว้หมดเลยค่ะเรียนแบบมาจากโรงพยาบาลเวลาส่งเวรกันจะได้ไม่มาถามจดไว้หมดพ่อนอนไหมพ่อตื่นไหมพ่อกัดฟันหรืออะไรจะมีอาการกัดฟันด้วยค่ะลุงงอบเนี่ยน้องชายค่ะวันนี้แม่แฟนเขามาถึงมันก็ลุยเลยนะดีไหมน้องหัวโต๊ะถ้าเกิดว่าเหมือนรู้สึกว่าเครียดหรือว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยแกจะกัดฟันกัดฟันคิ้วขมวดอย่างเช่นฉี่อะไรเงี้ยก็ไม่เรียกทำไมพ่อกัดฟันก็ลุกขึ้นมาดูกัดฟันฉี่มากบางทีก็เมื่อยก็ต้องตะแคงซ้ายตะแคงขวาเมื่อยเขาจะไม่ไวๆค่ะเขาจะเพียงลืมตาลืมตาไม่นอนไม่นอนเราต้องร้องความสนใจเราต้องรู้เองเขาไม่เรียกไม่ร้องไม่อะไรทั้งนั้นคือเราทำอะไรให้เขาว่าโอเคมามาเขาก็เคืองว่าทำไมมือยกได้ไม่ยอมยกเองไม่ยอมไม่หายเองพอหายเมื่อยก็จะหลับพักก่อนก็มีไอค่ะไอพวกอันนี้คนนี้บางทีบางคืนอยู่คนเดียวอันนี้นี่ล็อกไปเราพอรอเดี๋ยวรอก่อนเพราะว่าดึงที่ซ้ายที่ขวาทำอยู่คนเดียวแต่จริงๆนะเตียงก็เลยมืออักเสบไม่ได้แข็งเตียงมาตะแคงได้นะเพราะมันไม่เหมือนคนทำไม่ใช่มาตะแคงก่อนแล้วสอนแล้วค่อยปล่อยใช่ปะบางทีเตียงนอนแล้วตัวมันหดลงไปข้างล่างลื่นไม่หดตัวลื่นลงไปข้างล่างก็ต้องดึงขึ้นนอนหงายมากเมื่อยก็ต้องตะแคงซ้ายตะแคงขวาอะไรเงี้ยทีนี้กลางคืนเราดึงอยู่คนเดียวแม่อย่าเชื่อแล้วก็ให้อาหารบางทีเราดึงสลิงดึงมากข้อมือไม่ได้พักเลยข้อมือไม่ได้พักก็เลยเป็นนิ้วล็อกแล้วตัวเองก็เริ่มแย่คอปวดคอปวดไหล่ปวดสะโพกแล้วก็ปีแล้วไปเช็คมาเข้าไปยืนบนเครื่องอายุ60แต่ปีนี้ไปเช็ค68ระบบเผาผลาญระบบภายในเซลล์ในร่างกายเทียบแล้วเหมือนคนอายุ68เพราะว่าอาจจะมีพักผ่อนน้อยเครียดคืออาจจะเรื่องคุณพ่อนี่แหละค่ะที่ว่าพักผ่อนน้อยส่วนเครียดนี่เราก็กำลังคิดหาวิธีว่าจะทำยังไงให้พ่อดีที่สุดอาจจะกังวลใจเช่นเวลาแกไอหรือว่านอนไม่หลับเราก็นอนไม่หลับเหมือนกันลุกมาดูตลอดเวลาที่นอนอยู่แกขยับตัวนิดนึงเราก็ลุกละมันเหมือนกังวลใจตลอดเวลาทีนี้ตัวเองก็สุขภาพเริ่มแย่เลยเจ๊บอกเจ๊บอกให้หนูปล่อยวางมั่งถ้าหนูปล่อยวางป่านี้เตี๋ยตายไปแล้วไม่ใช่ไม่จริงหนูต้องวางเป็นช็อตคนนึงดูแลคนป่วยคนนี้ดูแลงานสั่งงานแทนทั้งหมดกันนั่นแหละอ๋อใช่แต่ก็หนูเป็นคนทำอาหารฟีดต้องคอยดูแลแล้วก็เรื่องน้ำน้ำผลไม้ต่างๆเนี่ยที่น้องเอามาแล้วก็เรื่องโรงพยาบาลการนัดหมอทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้อยู่หมดเพราะว่าหนูต้องดูมาม่าอีกหนึ่งคนไม่ใช่ค่ะอยู่ข้างบนเพราะว่าแกเข่าปวดแล้วแกเป็นคนที่พอแกนั่งแล้วแกต้องมาพร้อมทุกอย่างแกจะไม่ลุกก็กินหนึ่งคนก็เลยถือว่าหนักเหมือนกันแต่ก็มันก็เป็นหน้าที่ทานกับข้าวบางก็ได้มีเยอะอันนี้ต้มมอใหญ่เลยต้มแซ่บมอใหญ่แต่ว่ากลัวจะไม่แซ่บเลยเอานี้มาช่วยผมจะพาคลิปนะครับของที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยเราล้วนแล้วจะเป็นอาหารเป็นของกินทั้งสิ้นอาหารเนี่ยกินให้ดีที่สุดคือต้องกินเป็นอย่าง
เนาะมันก็จำแนกได้ว่ามีทั้งของแข็งและของเหลวของแข็งผักเห็นเป็นรูปเป็นร่างในของแข็งเนาะถ้าเห็นสภาพแบบนี้ตามความจริงเลยอันใดเนี่ยสำคัญที่สุดในตอนนี้น่าจะเป็นผักผักกับปลาระหว่างปลากับผักไม่ทานได้ทานแดงได้อย่างหนึ่งอะไรสำคัญกว่ากันปลากับผักถ้าผักเป็นยาถ้าทานเป็นยาผักแต่ว่าถ้าผักมีสารพิษก็ไม่ต้องมีแต่เนี่ยผักเพราะผักมีครบทุกอย่างโอเคเนาะเหลือผักเพราะฉะนั้นตัดเรื่องสัตว์ออกแล้วเนาะเหลือผักเหลือข้าวข้าวก็คือพืชเหมือนกับผักเนาะมันก็มีน้ำด้วยผักที่บอกว่าปลูกเองกินเองทำเองโอเคนะครับเรามาเทียบกับน้ำสิครับเพราะน้ำขาดไม่ได้สรุปว่าผักขาดได้เหลือน้ำเนาะน้ำมันยังของนอกตัวจะกินเมื่อไหร่ก็กินได้โอเคเนาะมันมีอาหารในตัวนึงที่สำคัญที่สุดเลยน้ำไปอีกขาดไม่ได้อันเนี้ยขาดได้ชั่วครั้งชั่วคราวดื่มเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องกังวลมีอาหารในตัวสุดท้ายที่ขาดไม่ได้อะไรครับจบโอเคนะโอเคนะจับอาหารนะครับก็แสดงว่าเดิมที่เราไปทุกศาสตร์เลยไล่มาตั้งแต่แพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยก็น่าจะมีแน่แพทย์แผนจีนก็น่าจะมีนะเคยฝังเข็มไหมยังเอามาตัวหนูเคยโอเคก็คือไปมาหมดละเหมือนกันเลยครับลุงหงอกเนี่ยไม่ใช่อะไรสักอย่างเลยมานี่ไม่ได้พกอะไรมีของมือเปล่าเท่าที่เห็นก็แสดงว่ามันเกินน้ำลุงหงอกบอกอากาศเป็นยาใช่ค่ะถูกต้องอากาศอาหารอารมณ์เพราะฉะนั้นขอให้ตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนกับการเล่าที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยฮะมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันเขาว่านะครับเขาว่า1 2 3 4เขาเรียงไล่เรียงมาใช่เขาเรียนมาแบบนั้นโอเคนะครับทีนี้เอาป้าว่าโอเคนะป้าว่าก็มีคนสังเกตการคอยดูแลอยู่ข้างเราจะเอาที่คนสังเกตการว่าเหนื่อยเกลียเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยฮะเอาเรื่องของป้าเลยนะครับไม่เอาเรื่องของเขาแล้วนะเอาอาการคุยเลยนะฮะเราจะไล่แต่ละอาการดูกันแล้วขอให้จดบันทึกด้วยนะครับดูซิว่าความไม่มีอะไรเนี่ยสองมือเปล่านะครับรักษาหายไหมไม่ใช่รักษาจะดูแลได้ขนาดไหนจะเป็นยังไงคือผลของการทำอะไรหลายๆอย่างมีระยะเวลานะครับเห็นเนาะก็คือกินเคมีหรือกินยาก็ต้องรอใช่อันนี้สัมผัสปุ๊บไม่รอรู้สึกเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นไปตามนี้ไหมเหมือนกับที่เราดู YouTube นะครับเพราะฉะนั้นโลกมันมาถึงณวันที่เราทำมาทุกอย่างแล้วมีอย่างเดียวที่เรายังไม่ได้ทำคือไม่ใช้อะไรเลยใช่ค่ะใช่ซึ่งมันก็ไม่ใช่ใครก็ได้ใช่ผมก็ต้องขอชมว่าทั้งสองท่านเป็นบุคคลที่ให้ความสำคัญกับบรรพบุรุษได้ดีมากแล้วก็เก็บรายละเอียดทุกเม็ดนะครับถือว่าเป็นคลิปที่สำคัญซึ่งเดี๋ยวพอขึ้นไปผมถ่ายแต่ผมจะไม่เผยแพร่นะครับทั้งสองท่านนะฮะจะเก็บไว้ส่วนเนี่ยที่ท่านเล่ากันมาเนี่ยผมขออนุญาตนะเพื่อให้คนที่เขาจะดูแลเรื่องสุขภาพตอนนี้มันเป็นผมจะบอกว่าเป็นการดูแลตอนปลายเป็นเรื่องของการแก้ไขเราเป็นตามหน้างานเราก็รักษาตามอาการเป็นตามอาการนะครับต่อไปต้องเปลี่ยนวิธีคิดต้องป้องกันไม่ใช่รอให้มันเป็นเพราะเวลามันเป็นมันไม่ได้เป็นอยู่ๆมันเป็นหรอกครับมันไม่เหมือนมันสะสมมันสะสมมาเรื่อยๆจนมันถึงพีคถึงจุดขีดสุดเสร็จปุ๊บพอพีคเสร็จปุ๊บมันเอาไม่อยู่แล้วพอจะเอาไม่อยู่แล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกใช้วิธีใดอีกทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นนะฮะไอ้ที่มองไม่เห็นมันก็ยากอยู่แล้ว
มองเห็นก็พอจับต้องได้คนก็โทษเวรโทษกรรมครับไอ้ที่มองเห็นก็มองไม่เห็นเนี่ยผมขอให้เลยเวรกรรมมาซะจริงแล้วมันพูดมันไม่ผิดพอมาดูคุณลุงหมอกแล้วอย่างนี้มันไม่ใช่เวรกรรมถูกต้องดีมากครับเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องเวรกรรมทำไมพอลุงหมอกจับแล้วมันหลุดออกไปอย่างนั้นเจ้ากรรมจะเวรทำไมหนีลุงหมอกครับดีมากครับให้เรียกแค่มันบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์พอนะครับถ้าจะถอยหลังภาษาสักนิดนึงเพื่อให้เชื่อมโยงคนรุ่นใหญ่ก็คือเรื่องบุญแลกกรรมแค่นั้นพอถ้าจะแลกทีนี้เดิมมันเจ้ากรรมนายเวรน่ะสวัสดีนะครับคนที่พูดว่าเจ้ากรรมนายเวรบอกให้รู้เลยนั่นแหละคือยังไม่พ้นกรรมเขาต้องมีเจ้ากรรมนายเวรอยู่ทีนี้คนที่พูดเรื่องบุญคนพูดเรื่องบุญนะครับถ้าพูดแล้วใช่จริงจะต้องแลกได้ต้องทองถ่ายกันได้นี่คือแลกกันนี่คือภาษาใช่ครับถูกต้องพลานุภาพของศักยภาพของบุญที่แท้จริงเช่นเจ้าชายสามารถรู้ธรรมเป็นพุทธเจ้าเนาะพุทธเจ้าพูดไม่กี่ประโยคมนุษย์บุคคลผู้ที่ฟังบรรลุธรรมเลยใช่เป็นเดี๋ยวนั้นมันต้องเดี๋ยวนั้นบุญคือเดี๋ยวนั้นโอเคเนาะครับประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นขีดเส้นเลยบุญต้องเท่ากับตอนนี้ครับปัจจุบันนี้ทีนี้ปัจจุบันจะกี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองที่มันจะกระเตื้องขึ้นไปเรื่อยเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้มันเป็นเชิงแก้ไขแต่ถ้าเราดูแลกันตั้งแต่ตอนต้นมาแล้วเนี่ยมันเชิงการป้องกันมันก็จะไม่เจอหรือเจอสิ่งนี้น้อยที่สุดเพราะทีแรกก็ไม่คิดนะคะว่าไอ้กระดูกมันจะมางอกทับเส้นประสาทเพราะว่าพ่อจะรูปร่างอะไรแข็งแรงมากเขียนแต่เรื่องคือไปล้างมือเอางี้ใช่ไหมตรงนี้ค่ะห้องน้ำเอางี้นะครับเรื่องกระดูกและเส้นประสาทก็อย่างที่เขาว่าเนาะโอเคนะมันจะงอกมันจะงอกอะไรมาหรือไม่งอกอะไรมาเพราะ MRI เจอตรงเนี้ยค่ะเอาเป็นว่าเรื่องเขาแล้วกันโอเคเนาะก็น่าจะได้ยินลุงหมอพูดที่พระนั่งก้าวอยู่แล้วว่าเรื่องเขาขนาดที่เขาว่าเนี่ยว่ากระดูกและเส้นประสาทแต่เวลาลุงหมอจับแล้วทำไมมันไม่เห็นเป็นอะไรเนี่ยแหมต้องตกตรงนี้แล้วฮะไม่มีอย่างอื่นที่จะอธิบายเกินไปกว่านี้ต้องตัดต่อครับว่าเรื่องเขาโอเคนะครับไปต่อเสร็จปุ๊บเมื่อมาถึงจุดที่บุญนี่คือภาษาเดิมแต่ภาษาร่วมสมัยคืออยู่ในกรอบแล้วขีดเส้นเลยครับพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์จบไม่บริสุทธิ์คืออะไรไม่สบายตัวจะรู้สึกได้ไงคือมันผิดปกติตั้งแต่ตอนไหนถ้าจะให้รู้ไวในส่วนป้องกันโอเคนะครับตื่นเช้ามาถามว่าตัวเรานะฮะลืมตาก่อนหรือรู้สึกตัวก่อนครับรู้สึกตัวก่อนเนี่ยแสดงว่าเราคือความรู้สึกไม่ใช่ลืมตาตัวลืมตาตัดตอนเลยครับนั่นคือธรรมชาติทั้งหมดภายนอกทั้งสิ้นลืมตาได้ยินได้กลิ่นได้กินได้สัมผัสเป็นธรรมชาติทั้งสิ้นแต่ถ้าบอกว่าคุณพี่คือใครคุณพี่ตอบเลยถ้าชื่อดิฉันชื่อนางสาวสมหญิงแต่เอาเป็นจริงฉันคืออะไรฉันคือความรู้สึกของฉันตอนนี้จบครับนี่คือตัวเราเพราะฉะนั้นตัวความรู้สึกนี่แหละครับจะเป็นคำตอบว่าเราอยู่สองขาเลยปกติกับผิดปกติเราจะโฟกัสกันวันนี้ที่ผิดปกติเราจะดึงความผิดปกติให้กลับมาปกติให้ได้ตามสัดส่วนของระยะเวลาในการผสมหรือรุ่นนี้ในเวลาที่ลุงหลงสัมผัสตรงโดยไปจนถึงตัวเราและคนอื่นด้วยมันจะเห็นผลเดี๋ยวนั้นว่ามันเป็นบุญต้องเดี๋ยวนี้บางคนทำไปช่วยเขาแล้วบุญตัวเองไม่ถึงตัวเองเข้าตัวก็มีที่เห็นมาครับผมเมื่อกี้ที่ผมแยกร้อยออกระหว่างสิ่งที่มองเห็นและจับต้องได้ที่ไปทำมาเนี่ยคำว่าสิ่งที่มองเห็นและจับต้องได้คือมีค่าใช้จ่ายเห็นนะสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ไม่รู้อะไรเลยเหมือนกันนี่นะครับขอให้แยกแค่มันบริสุทธิ์ถึงที่สุดหรือยังเหมือนที่เราพูดเมื่อกี้มันกี่เปอร์เซ็นต์ 10% 20% 30% 40% ที่บอกว่าจุดที่จะไม่เข้าตัวต้องมีตั้งแต่ 100% อัพมันถึงจะไม่เข้าตัวสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับงั้นสิ่งที่มองไม่เห็นเมื่อกี้ตัดตอนแล้วว่าทิ้งภาษาสมัยก่อนทิ้งใดๆพุทธเจ้ากรรมนายเวรล้างบาปล้างซวยนอนลงศพต่อตาทิ้งเลยเหลือแต่แค่ขีดเส้นไม่บริสุทธิ์ใช่ค่ะจบแค่นี้ครับแล้วจะง่ายแล้วจะง่ายมากแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยลูกหลานก็จะง่ายนะครับอย่าเอาของรุ่นก่อนไปใส่เลยครับไม่ต้องใส่เลยล้าสมัยไม่ต้องใส่เขาโตมากับคลื่นครับ
เขามากระตือเขาจะมาเจอปัญหาเรื่องคลื่นอีกทีนึงเขาจะไม่เจอปัญหาเรื่องจักรกรรมในเวรหรอกแต่เขาจะเจอหน้าจอถ้าเขาไม่ป้องกันตัวเองขอบคุณครับเขาต้องป้องกันตัวเองแล้วเราก็ต้องป้องกันตัวเองให้เขาดูด้วยว่าพิษภัยของคลื่นเนี่ยที่มองไม่เห็นเมื่อกี้เนี่ยมันไม่บริสุทธิ์นะครับมันมีทั้งรูปไม่บริสุทธิ์แล้วมันก็มีทั้งนามที่ไม่บริสุทธิ์คลื่นเนี่ยมันแทรกซึมอยู่ทุกอนุธาตุเลยในตอนนี้ส่งไปส่งมายิ่งแรงเท่าไหร่เขาว่าจีแรงคนก็ถึงได้เป็นมะเร็งเพราะว่าคืนนึงมาที่ทุกทางเอาไม่ออกก็นะรับพลังไม่ดีเข้าไปเดี๋ยวเนาะก็ประมาณนี้ครับเชื่อมีบาทพักอีกห้านาทีให้ข้าวเรียงเม็ดให้เรียบร้อยก่อนค่ะได้ค่ะพร้อมกับเติมเชื้อเพลิงอีกค่ะได้ค่ะตรงนู้นมีศาลานะคะอากาศดีนุ่มมีศาลาไปนั่งเขาเดี๋ยวพาไปนั่งไปอากาศดีมากเลยไปเลยครับไปเลยครับเออเจ๊อยากให้ซื้อน้ำขวดๆอย่างเงี้ยมาใครไปซื้อให้หน่อยดิบอกเจ๊ทางนั้นบอกเจ๊หน่อยน้ำขวดๆอย่างเงี้ยจะเอามาทำน้ำมนต์ได้ให้บอกมีเยอะไหมมีแค่นี้แหละเดี๋ยวไปดูที่ศาลาริมน้ำจะได้อากาศดีๆรับบรรยากาศรับอากาศหน่อยมีบอกว่าหายใจแบบนี้หายใจแบบอะไรนะเขาเรียกรับอากาศเหรอคะโอ้แม่แต่หนูไม่ค่อยที่มีโอกาสมานั่งหรอกค่ะเพราะดูแลคุณพ่อเหรอนานๆจะได้ออกมาทีแต่คนที่ได้นั่งประจำก็คือคนงานน้ำนี่คือน้ำธรรมชาติน้ำคลองสำโรงค่ะไหลลงทะเลไปออกคลองด่านบางบ่อสมุทรปราการติดริมทะเลค่ะฝั่งตรงข้ามเป็นสันเจ้าเป็นสันเจ้าซึ่งก็เคยบอกให้คุณพ่อระลึกถึงบุญอยู่เรื่อยๆเพราะว่าคุณพ่อบริจาคสร้างหลังคาบริจาคสร้างเขื่อนฝั่งนู้นนะค่ะฝั่งตรงข้ามจะลมอากาศดีมากเลยถ้าเกิดเป็นช่วงเย็นๆนะคะจะเหมือนลมทะเลวิ่งเข้ามาตรงนี้เพราะว่าตรงนี้จะเป็นคลองด่านคลองด่านตรงไปเส้นนี้ค่ะเป็นออกเป็นทะเลคลองด่านมีกุ้งหอยปูปลาขายค่ะลงเรือก็พืดไปใช่ค่ะลงเรือไปก็ถึงแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเข้าไปเส้นนี้จะเป็นถนนเขาเรียกว่าเส้นลาดหวายจะทะลุไปถึงคลองด่านเลยค่ะครับผมลงริมทะเลเลยคนงานชั่วกี่ร้อยเนี่ยโอ้ยนิดเดียวค่ะไม่กี่สิบคนเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเหรอค่ะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเกี่ยวกับชาวนาด้วยเพราะเป็นรถไถนาเหรอรถไถนาก็ชาวนาไม่มีตังค์ซื้ออะไรเงี้ยมันก็มีผลเหมือนกันเศรษฐกิจไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะเลอะเลอะก็เลยไปทำสำเร็จรูปเลยใช่ไหมเป็นรถไถเป็นโครงรถไถเลยทั่วไปที่เข้าใจค่ะที่ไถนาเดินตามแล้วติดเครื่องให้เสร็จสับเครื่องก็ต้องไปซื้อเองอ่ะรอไปอันนี้มีแต่โครงรถตัวรถมีตัวที่เป็นมือจับแล้วก็มีตัวเครื่องแล้วก็ล้อหมุนส่วนเครื่องที่เป็นเครื่องยนต์เนี่ยต้องไปซื้อพวกคูต้าหรือว่ายันมาติดเราทำแท่นเอาไว้ผ่านทำแท่นรองดีครับผมผลิตไม่ทันผลิตไม่ทันสมัยก่อนผลิตไม่ทันแต่ตอนนี้คือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปคนเขาจะไปใช้พวกเครื่องตัวใหญ่ๆแบบเป็นเกษตรที่แบบนั่งเลยใหญ่ๆมากกว่าค่ะ นอกจากเป็นคนที่เป็นชาวนาแบบยังไม่ได้ทำไร่ทำนาเยอะก็ยังซื้ออยู่ครับครับมีคู่แข่งเยอะไหมอะไรคะคู่แข่งเยอะไหมโอ้ยแต่ก่อนคู่แข่งเยอะค่ะเดี๋ยวนี้ก็เลิกกันไปหลายเจ้าแล้วเลยก็ยังบอกพี่ชายว่าต้องหาเหมือนกับว่าอย่างอื่นมาทำที่มันเป็นสินค้ามันตามยุคตามสมัยอะนะคะยุคสมัยเปลี่ยนไปก็เหมือนสมัยก่อนมีทีวีขาวดำเดี๋ยวนี้มาดูในมือถือกันแล้ว
เดี๋ยวนี้ทีวีก็คนไม่ค่อยจะดูวิทยุคนก็ไม่ค่อยจะฟังเออก้มหน้าใส่หน้าจอใช่มีทุกอย่างอยู่ในมือถือสังคมก้มหน้าครับผมมะม่วงติดเยอะไหมลูกไหมเยอะค่ะสามฤดูออกปีละ3ครั้งครับผมเนี่ยหนูว่าอยากจะเจอคนที่เป็นแบบลุงออกมาเนี่ยมันเหมือนกับพอเจอแล้วมันเหมือนกับว่าในฝันเลยอ่ะว่าคนที่มีพลังแบบเนี้ยจะหาได้ที่ไหนอะไรเงี้ยสมัยก่อนหนูดูพวกหนังกำลังภายในอะไรเงี้ยหนูก็นึกจะไปเรียนที่ไหนเนาะแบบนี้อันนี้มันยากนะกว่าจะได้คนเดียวในโลกเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ามีสื่อมีสื่อที่จะนำพาก็แล้วแต่บุญเนาะถ้าเกิดเป็นสื่อนำพานี่คุณพี่ชื่ออะไรคะช่างกล้องหนุ่มน้อยเนี่ยเรื่องของภาพที่ดูเขาแหละเป็นคนจัดการหมดได้ยินแต่เสียงไม่เคยเห็นตัวเห็นมีแต่เสียงเจอตลาดสดแล้วท่านกระโดดทีเลยทำไมที่เอาให้กลิ้งเลยดิเหมือนไส้ไหมเสียงอันนี้เสียงน่าเหมือนไส้ไหมอันนี้โอ้โหถ่ายดูละเอียดเลยเนาะถ่ายไปดูละเอียดเลยนี่แต่ก่อนเขาจะล็อกไม่ให้เปิดประตูนะทำไมยังมีเปิดได้ไหมปกติเขาล็อกไว้มีคนเปิดให้เออหนูไม่เข้าใจเหมือนปกติหนูมาที่ไรเขาจะล็อกตายไม่ให้เปิดเพราะว่ามันอันตรายบางทีเปิดลงไปเยอะค่ะเยอะประมาณ 2-3 เมตรโอ้แต่มันเคยแล้งถึงขั้นเออน้ำขอดคลองมีนะคะสมัยก่อนน้ำแห้งขอดคลองเลยคลองบางนาตอนปี54นี่ท่วมมาปิ่มๆ นี่เลยค่ะตอน54อ่ะท่วมปิ่มๆเลยบ้านนี้ต้องยกขึ้นสูงตัดเสาจ้างวิศวกรมาตัดเสาทุกเสาในตึกแล้วก็ยกขึ้นทีเดียวนั่นแน่แต่อันตรายมากเลยถ้าเสาไหนล้มไปเสาหนึ่งก็ล้มทั้งตึกเลยค่ะหมดเลยอันนี้ตัดเสาทุกเสาข้างล่างอ่ะแล้วก็ลองยกขึ้นมาต้องมีระบบอะไรนะคุยอ่ะว่ายกกี่เซนให้พร้อมๆกันยกขึ้นถ้าไม่งั้นนะบ้านมันจะน้ำจมอยู่ในน้ำรู้ไหมต้นเหตุของปี54ฝนมันมาจากไหนเยอะแยะขนาดนั้นไม่รู้ค่ะบางคนก็บอกพญานาคละกำลังดังพญานาคเล่นน้ำพญานาคหนูก็ไม่รู้เหมือนกันบางเรื่องที่หนูฟังลุงหอกอ่ะยังไม่เข้าใจซึ่งมันแย้งกันเองบางเรื่องเหมือนแย้งกันเองซึ่งคุณลุงหมอกบอกว่าไม่มีอะไรนะไม่มีนรกสวรรค์แต่บางเรื่องบอกมีพญานาคมีคุดมีอะไรนี่อ้าวเอ๊ะมันยังไงนรกสวรรค์ก็เรื่องมองไม่เห็นพญานาคคุดอะไรพวกนี้ก็มองไม่เห็นแล้วคือยังฟังไม่ถึงพันคลิปไงฮะฟังแค่น่าจะหลักยังไม่ถึงร้อยคลิปกดล็อกเลยดีไหมครับได้ค่ะได้แต่ไม่รู้ใครเปิดนะปกติเขาจะล็อกไว้นะคะปกติเขาจะไม่ได้ให้เปิดออกไปถามว่า ถ้ามีนรกสวรรค์จะมาทำอะไรได้ไหมเนี่ยหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันจะทำอะไรได้ให้คนกลัวมั้ง มันมีแต่ในพระไตรปิฎกที่ว่าพระพุทธเจ้าพูดไว้ว่าอะไรเขาเรียกพระเทวทัตเหรอ จะต้องตกอเวจีนรกหลังจากนั้นก็จะได้เป็นปัจเจกพุทธเจ้าอ้าวแล้วอย่างนี้พุทธเจ้าตัดไว้ในพระไตรปิฎกว่ามันจริงหรือไม่จริงกันแน่ก็หนูก็ไม่ค่อยได้เรียนพระไตรปิฎกแต่หนูก็ฟังเป็นเหมือนนี้นิยายปรัมปราพระท่านเทศมังอะไรเงี้ยแต่หนูไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกจนจบเดี๋ยวไล่ให้ครับเดี๋ยวไล่ให้จะไล่เรียงให้ตอนนั้นมี MP3 มั้ยครับMP3 คือมีวิทยุมั้ยฮะมีตอนนั้นมีอ๋อไม่มีตอนนั้นไม่มีเทคโนโลยีโอเคนะครับการบันทึกนะครับเป็นเรื่องของการจำค่ะใช่คนที่จำเคลื่อนที่ที่เป็น MP3 หรือเป็น memory card ของพระพุทธเจ้าคือใครครับพระอนุนจบครับเข้าใจยังคำว่าพระพุทธเจ้าพูดแล้วมาลงพระไตรปิฎกคิดว่ามันมีไหมล่ะครับ
ผมไม่รู้เหมือนกันเกิดไม่ทันพูดนี่คือพระอานนท์ท่านจำมาว่าท่านว่าอย่างนี้อย่างนั้นพระเจ้าพูดไม่ได้ยืนจดนะครับโอเคเนาะนี่ก็ไม่ได้เกิดทันพุทธเจ้าจ้ะแต่เราไล่เลียงเราก็แค่คิดย้อนรอยกลับไปพุทธองค์คงไม่ได้พูดแล้วก็ยืนจดที่ตัวเองพูดเราเองก็ไม่ทำโอเคนะฮะนี่เหมือนเดินเนี่ยทำไมถ่ายไปทั้งทุกอย่างเลยเนี่ยครับมันต้องเป็นอย่างไม่ใช่นี่เจ้าตัวต้องคุยต้องคุยไม่มีใครจดโอเคนะฮะคนพูดไม่ได้จดสั่งงานก็ไม่ได้จดสั่งปากเปล่าทั้งนั้นเลยมีแต่เลขาเดินตามโอเคเนาะก็อานนท์ก็เดินตามนั่นนะคือจำเสร็จปุ๊บพอรูปเล่มกว่าจะร้อยเป็นเล่มพองไปไหนแล้วก็ไม่รู้ครับเนาะเพราะฉะนั้นตัดขาดเลยคำว่าพุทธเจ้าไม่ได้เขียนพุทธปิฎกไม่ได้สั่งให้จดไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นโอเคเนาะได้คำตอบแล้วนะครับทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องบุญเมื่อกี้เราพูดเรื่องบุญเราทำบุญเราก็หวังที่จะได้ผลจากการกระทำบุญใช่ครับเมื่อกี้บอกว่าพากันไปมาหมดแล้วทำมาหลายอย่างมากแล้วโอเคนะฮะทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นโอเคนะครับทั้งวิทยาศาสตร์ธรรมชาติรุ่นนี้นั่นปิดทั้งหมดก็มาลงสุดท้ายที่เป็นความเชื่อตัวสุดท้ายคือเรื่องบุญทำเห็นฝั่งตรงข้ามขั้นแม่น้ำขั้นกลางทำไมสิ่งที่สร้างไม่ตอบสนองกลับคืนมาตรงนี้ต้องคิดนะครับต้องไปรออนาคตนู่นดีมากใช่ดีครับคนที่ทำบุญตอนนี้นะที่ผมเห็นนะครับ คือคนที่นั่งพูดอยู่เนี่ยถามว่าทำอะไรเอาตัวเองอ่ะไปเจอกับสิ่งที่เป็นบุญหรือเปล่าเลยพาบุญมา เห็นนะนี่คือทำนะ โอเคนะครับไปฟังมาไปรู้มาไปเข้าใจมาตัวเข้าใจนั่นแหละครับคือบุญ นะเรามีบางอย่างยังไม่เข้าใจเหมือนกันยังแย้งกันอยู่ว่าตรงข้ามผมไม่อยากจะไปพูดอย่างด้านตรงข้ามเยอะคำว่าด้านตรงข้ามมันคืออะไรก็เราคิดว่าเราทำบุญไงครับเราคิดว่าเราทำบุญเมื่อกี้หมาน้อยก็บอกแล้วว่าบุญมันต้องเดี๋ยวนี้บุญน่ะมันเท่ากันเลยครับทีนี้ไอเราทำเราไปเจอคนมีบุญไหมเมื่อกี้บอกว่าเจ้าชายสถาธนาพุทธเจ้าพูดไปคำไม่กี่ประโยคอ่ะคนนั่งฟังบรรลุเป็นอรหันต์ทันทีนะฮะทำบุญให้ถูกตัวบุคคลเออใช่มาแล้วบุญเพราะฉะนั้นบุญคือความเข้าใจบุญไม่ใช่ลุงหอกนะครับ อย่าไปตีว่าเป็นลุงหอกนะฮะบุญคือความเข้าใจที่เข้าใจมาทั้งหมดนะท่านก็สังเกตการดูแต่ละวิธีทั้งวิทยาศาสตร์จิตศาสตร์นู่นนี่นะดูหมดจดบันทึกต่างหากเนี่ยครับบุญคือความเข้าใจทีนี้ไอ้บุญกลัวไม่ได้ทีมันก็ไล่สเต็ปไปสิครับก็แสดงว่ามันลอง A ก่อนแล้ว B ก่อนแล้ว C ก่อนแล้วเมื่อกี้หมาน้อยก็เลยบอกว่ามันถึงจุดที่มันไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีอะไรให้ลองแล้วไม่มีอะไรให้ลองแล้วแล้วก็มือสองมือเปล่าแล้วนะใช่ค่ะนี่ผมก็เลยท้าทายไปว่าเรามาไล่เรียงทีละอาการเพราะว่าผู้สังเกตการย่อมรู้ดีเพียงแต่แค่ว่าผู้ที่ถูกกระทำจะต้องไม่ระแวงเขารู้จักลุงหงอกแค่ไหนลุงหงอกไปจับเนี่ยครับขอแต่เพียงอย่างเดียวหายใจตามยาวๆไปบอกป้าหายใจตามยาวป้าเพื่อนแต่สองสามวันนี้ก็ให้ดูลุงหงอกตลอดแล้วเมื่อวานบอกว่าเตี่ยพรุ่งนี้ลุงหงอกจะมานะรู้จักไหมกับพริบตาซึ่งพักสองวันยังไม่ค่อยพูดใช้แบบพยักหน้ากับพริบตาเอาครับอาจจะไม่ค่อยอยากพูดเพราะว่าเหมือนกับว่าลิ้นแข็งอะค่ะพูดอะไรแบบขยับปากลำบากจะพูดอะไรลำบากโอเคนะนี่คือแม่น้ำกั้นนะครับคือทำไปแล้วนี่ผมยกตัวอย่างไกลหน่อยมีเป็นแสนล้านทำบุญแสนทำบุญเยอะนะนึกในใจเองไม่ต้องตอบนะครับใครจะรู้ว่าขึ้นไปแล้วจะไม่ได้ลงมาเห็นนะนึกออกเนาะนั่นแหละแสนล้านนะครับตู้บินขึ้นไปสุดท้ายก็ล่วงลงมาบุญไม่พอหรือยังไงไม่ใช่เรื่องบุญครับไม่ใช่เรื่องบุญเพราะฉะนั้นบุญไม่ใช่เรื่องของการไม่ใช่บอกว่ามี10ล้านทำแล้วจะรอดใช่โอเคนะบุญคือความเข้าใจครับอย่างเดียวเลยเข้าใจจึงเก็ตบรรลุธรรมเลยเป็นอาหารเลยใครเราเป็นคนกระตุ้นให้เก็ตใครเราเป็นคนที่พาให้เข้าใจใ
ใครล่ะเป็นคนที่พาให้รู้ให้เกิดการเปรียบเทียบทั้งซ้ายและขวาเห็นไหมฮะหนูบอกว่าทั้งรูปและนามเห็นไหมครับไล่เรียงมาเรื่อยๆทำมาสารพัดทำเห็นไหมครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นที่ทำมาทั้งหมดให้เรียกเลยครับว่าเป็นทานครับเป็นทานให้ทานแค่นั้นเองครับยังไม่ถึงขั้นบุญอย่างที่บอกนะครับนี่ไล่เรียงตามสเต็ปที่เราอธิบายเรื่องบุญต้องกลับเดี๋ยวนี้เลยต้องเห็นผลตอนก่อนจะขึ้นไปเนี่ยให้ลุงบอกจับสักทีหนึ่งก่อนสมองเนี่ยเนี่ยรู้สึกมันตื้อๆนอนก็ไม่ค่อยพอนะครับปวดหัวปวดไหล่ปวดนะครับนิ้วก็ล็อกหันหน้าไปทางลุงหมอครับนั่นนะกับลุงหมอไม่ต้องคิดว่าเป็นผู้วิเศษไม่เอาเลยนะฮะคิดว่าลุงหมอหัวหมอธรรมดาเนี่ยแหละสองมือเปล่าเป็นลุงเป็นคนในครอบครัวเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเรามั่นใจว่าเชื่อว่าเป็นที่พึ่งของเราทางสุขภาพแค่นั้นพอเพราะบุญมันคืออะไรสัมผัสบุญแล้วมันจะเป็นยังไงผมบอกมันต้องเบาไม่เบาไม่ต้องขึ้นไปหาป้าเลยกลับบ้านกินข้าวพอแล้วกลับเจ็บแล้วบอกอย่างเดียวเออนิดหน่อยอะค่ะมากกว่ามดกัดนิดนึงเนาะเคยไปปั่นจักรยานไบค์ฟอร์แดดแล้วพอปรากฏว่าเป็นลมหัวทิ่มไปโดนรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็คอข้างซ้ายเนี่ยเหวี่ยงไปเลยขยับคอไม่ได้อยู่หลายเดือนดีหัวไม่โป๊กพื้นหรือว่าโป๊กไปแล้วหน้านี่กระแทกอ่ะกระแทกกับรถมอเตอร์ไซค์ไปครับคือไม่รู้ตัวมันอยู่ยีเหมือนหลับไปเลยครับจะโล่เหมือนกับมาตำผมนิดนึงทำมือตกมันนกเปียกครับโอเคครับตัวไฟโทษครับครับปึ๊บปึ๊บนี่ปึ๊บปึ๊บนี่นะขึ้นมาเบาเลยแต่คอนี่ยังติดอยู่ที่มันเคยเจ็บมาก่อนนั้นใช่ไหมฮะโอเคดูมันจะหายรู้หรอกก๊อบเลยถามว่ามีอีกไหมคุณโยขยับดูซิมีมีรู้หรอกอยู่ทางนี้ทางขวาอันนี้มันยังไม่นั่นค่ะยังไม่ออก
ยังไม่หลุดเนาะเนี่ยยังงอไม่ได้นี่นะดูผู้ป่วยมันจะหนักผู้ป่วยปกติเวลาท่านขยับไม่ได้ต้องออกแรงเยอะกว่าผมจะหนักปล่อยนานปล่อยเป็นนานเกินไปมันคงไม่พูดตรงนั้นหรอกเมื่อเวลาคนที่ติดเตียงเวลายกจะหนักกว่าปกติตอนนี้เตียงยกแขนไม่ค่อยขึ้นแล้วสองวันนี้ยกไม่ค่อยขึ้นดีแล้วที่บอกว่ายกไม่ค่อยขึ้นเวลาผมไปสัมผัสแล้วข้างขวายกไม่ค่อยขึ้นแล้วก็มือก็เริ่มหมุนไม่ค่อยไปเริ่มติดเริ่มกระดูกโบนอ่ะเขาเรียกทางการแพทย์เขาเรียกอะไรหนูไม่เข้าใจเหมือนกันมันเกิดจากผู้ป่วยนอนติดเตียงนานๆแล้วมันจะข้อยึดแล้วก็จะเป็นปนโปนออกมาดูมันต่อยข้อโปนนี่เนี่ยมาแล้วก็ป๊อกกลัวเจ็บอ้าวสบายดีสิต้องรอผลอีกสักวันหนึ่งค่ะเนาะรู้สึกเบาไหมตอนนี้ยังค่ะเนี่ยอันนี้แข็งนั่นเนี่ยแข็งแล้วให้อาหารทางสายยางแล้วเราดึงสลิงอย่างเงี้ยค่ะฝืดเวลาฝืดแล้วก็ฝืดดึงเนาะป่วยมันรุนแรงขนาดใช่ค่ะสังเกตนะตอบคำถามเชื่อมันว่าน่าจะก็ครับคงได้แขนมากกว่านี้ไม่ได้ยังเจ็บอยู่ครับใช่มากกว่านี้จะเจ็บก็ครับได้แค่นี้แล้วรับสบัดเองนะจ๊ะต่างจากเดิมไหมดีขึ้นหน่อยไหมคะหน่อยขึ้นนี่แหละนี่คือดีได้ครับแต่คิดว่ามันต้องใช้เวลาถูกครับถูกแน่นอนเบาหัวมากไหมดีขึ้นแต่มันตึงช่วงท้ายทอยเนี่ยค่ะดูจะหายดูจะหายแต่ก็ไม่สุดขาลงคิดแบบขาขึ้นใช้เวลาจะมีผลแต่นี้ก่อน 10% 15% นี้ก็ถือว่ามีผลแล้วต้องเฉลี่ยเราต้องทำเองด้วยปัญหาเกี่ยวกับต่อมุกเล่นธรรมดาตอนนอนให้รับอากาศครับเดี๋ยวค่อยไปดูใน Facebook เดี๋ยวทำไว้ให้ครับนะไปเราไปหาป้ากันเถอะครับป้าครับตัดตรงนี้ครับโอเคก็นี่ก็เป็นกิจวัตรประจำวันของคนที่หัวงอกกับสองมือเปล่านะครับกับอีกหนึ่งความเข้าใจเดินไปไหนทำอะไรอย่างใดกับใครก็มีแต่เรื่องของสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับลุงหงอกจะไม่ทำอะไรอย่างอื่นนอกจากนี้นะครับก็เป็นความหวังของคุณลูกสาวที่อยากจะให้ป๊านะครับซึ่งเป็น
ต้นท่าต้นธรรมของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะมาวันนี้ก็เราก็จะไปติดตามดูกันติดตามได้แค่ไหนก็คือแค่นี้แหละครับเพราะเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนเนี่ยผมก็จะไม่ได้ถ่ายทอดสดแต่ว่าผมจะเป็นเรคคอร์ดของศูนย์ไว้นะครับจบที่แม่น้ำแล้วกันนะครับสวัสดีคุณแม่ทั้งทุกเทพทุกแม่นะอย่าลืมนะส่งคลิปตัวอย่างการงับอากาศเข้ามาได้ที่ Inbox นะครับคุณป้าแอดมินต้องการรวบรวมวิธีการงับอากาศเพราะฉะนั้นทุกคนที่งับอากาศเป็นแล้วเก่งแล้วนะฮะก็ถ่ายตัวเองนะฮะสาธิตวิธีการงับอากาศเพื่อเอาไปอะไรครับเอาไปทำอะไรครับเอาไปบอกคนอื่นต่อครับนะฮะเราจะเอาไปเผยแพร่ใน YouTube นะครับแล้วก็ Facebook Face Live แล้วก็สร้างอะไรดีสร้างสรรค์สุขภาพไทยอย่างใหม่ในบริบทของการงับอากาศอากาศเป็นยาอย่าลืมนะครับส่งวิธีการสาธิตของท่านเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ